และในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์กนกลักษณ์ดูการค่ะผู้อำนวยการศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีนะคะสถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปค่ะโดยวันนี้อาจารย์น้ำตาลหรืออาจารย์กนกลักษณ์นะคะจะมาเล่าถึงมุมมองของแฟชั่นดีไซเนอร์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะกนกลักษณ์ดูการนะคะขอเล่าง่ายๆแล้วกันเนาะไม่ได้มีบทอะไรนะคะขออนุญาตเท้าความว่าจริงๆตัวนี้นะคะมันจะเป็นแนวคิดเนี่ยที่เราได้รับโจทย์มาว่าอยากจะไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะของสวนะคะสวก็อาจจะย่อมาจากสาวไว้อีชันนี่แหละนะคะทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่ามันจะมีโจทย์ของการใช้งานที่เราต้องบอกว่าคนใช้เนี่ยเขาต้องอยากใช้ถ้าในมุมของด้านเกี่ยวกับแฟชั่นดีมานด์นะคะคนใช้ต้องอยากใช้มันก็เป็นโจทย์ของความที่หนึ่งก็คือต้องง่ายนะคะต้องสวยงามและต้องได้ประโยชน์จริงๆนะคะทีนี้นะคะไอ้ตัวเนี้ยนะคะมันคือเสื้อผ้าใช่ไหมจริงๆเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่มาจากผ้าจากเครื่องนุ่งห่มเวลาทำชุดนี้นะคะต้องเล่าจริงๆค่ะว่าดูเหมือนไม่ยากแต่ทำกันเป็น10รอบนะคะแพทเทิร์นเนี่ยค่ะมีการแก้แล้วแก้อีกเพราะว่าโจทย์เนี่ยนะคะมันไม่ได้ทำเพื่อความสวยงามแต่มันทำเพื่อที่จะให้ได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆในแง่ของตรงที่ไปช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนะคะซึ่งอาจจะหมายความว่าต้องไปรับกับเรื่องของเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีบางตัวนะคะที่มันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็มีความกระด้างมีชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตด้วยแล้วถ้าเราพูดถึงคนที่กำลังป่วยนะคะหรือมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะคะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะส่วนตัวบังเอิญโชคดีนะคะมีอาการปลายประสาทเสพอยู่เวลาใส่อะไรเนี่ยนะคะแล้วค่อนข้างรัดมากหรือเกิดการกดทับบางจุดนะคะจะมีความเจ็บแบบเจ็บพิเศษขอเรียกเจ็บพิเศษแล้วกันนะคะนะไม่บอกว่าเจ็บแค่ไหนแหละแต่ว่าถ้ามันมีอะไรไปกดอยู่ตำแหน่งนั้นน่ะนานๆนะคะมันก็จะรู้สึกเจ็บดังนั้นเราก็เลยเป็นโจทย์เนี่ยที่รวมๆมานะคะในตอนที่เริ่มต้นทำนะคะเราก็เลือกก่อนว่าจะต้องใช้ลักษณะของรูปร่างนะคะหรือไซส์ของมันยังไงนะคะเพื่อที่จะมาวางโครงสร้างก่อนเพราะว่าไซส์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการทำชุดนะคะถึงแม้ตัวนี้เราบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แนวคิดของเสื้อผ้าปกติแต่มันก็ยังเป็นชุดอยู่เราก็เลยเลือกไซส์ก็อ้างอิงมาจากของไซส์ไทยแลนด์นั่นแหละค่ะเพราะบังเอิญแต่ก่อนส่วนตัวเคยเป็นคณะกรรมการอยู่ในของไซต์ไทยแลนด์ด้วยเป็นที่ปรึกษานะคะก็ดึงข้อมูลจากไซต์ไทยแลนด์มาคละอายุกันแล้วก็ดูความเป็นไปได้ก่อนซึ่งเราก็จะมาแบ่งเซตนะคะเป็นกรุ๊ปนะคะว่าอาจจะเป็นลักษณะของคนที่รูปร่างค่อนข้างปกติโน้มไปในทางผอมนะคะเพราะต้องบอกว่าสูงวัยก็มีผอมนะคะในเริ่มต้นเนี่ยเราโฟกัสไปที่ผู้หญิงก่อนเพราะว่าดูแล้วถ้าโปรโตไทป์งานขึ้นมาดูจะมีเสน่ห์แรงดึงดูดมากกว่าหน่อยนะคะอยากจะเชิญชวนให้มันน่ามองว่างั้นเถอะนะคะแต่จริงๆก็คือตามโจทย์เข้ามาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าจะมีไซส์อื่นยังไงบ้างจำเป็นจริงๆที่จะต้องมานั่งดูการคละกันของไซส์ในแต่ละวัยแบบรวมๆกันก่อนนะคะเพื่อที่จะหาจุดความเป็นไปได้ของการที่สวมใส่แล้วสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะทีนี้พอเราได้ไซส์ปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็มานั่งดูความเป็นไปได้ของลักษณะของวัตถุดิบต่อนะคะก็ต้องบอกว่าโจทย์มาเนี่ยนะคะสนุกสนานมากทำให้ชีวิตอีฉันเนี่ยนะคะต้องเดินตลาดแหละตอนโควิดนะคะก็ถามชาวบ้านก็ไปทั่วเลยว่าใครมีวัตถุดิบตัวไหนให้ใช้บ้างเพื่อที่จะได้เอามาลองเทสเราก็ใช้วิธีการเทสแบบช่างผลิตนะคะช่างอุตสาหกรรมว่ามันจะมีแรงตึงประมาณเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโจทย์ค่อนข้างมาไวและต้องการไวนิดนึงนะคะเราก็เลยพยายามที่จะหาช้อยให้ได้มากที่สุดก็เลือกจากหลายผ้าค่ะ
ผ้าแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติไม่เท่ากันทีนี้พอเราได้ผ้าปุ๊บก็มาส่วนของแพทเทิร์นแพทเทิร์นนี่มหากาพย์ใช้ได้ทีเดียวค่ะทำกันเป็น10รอบนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แพทเทิร์นสำหรับการทำเสื้อผ้าปกติแต่มันต้องเป็นแพทเทิร์นเนี่ยนะคะที่ไปคลุมตามตำแหน่งกล้ามเนื้อต่างๆแยกส่วนนะคะแล้วพอเราแยกส่วนปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ผ้าชิ้นเดียวไม่ได้ด้วยใช้ผ้าประเภทเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องใช้ผ้าหลายประเภทนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับการคลุมกล้ามเนื้อส่วนตรงนั้นที่จะต้องไปรับน้ำหนักการยืดหยุ่นของมันนะคะอันนั้นก็เบื้องต้นนะเสร็จแล้วพอทีมวิจัยเนี่ยนะคะของทางด็อกเตอร์เนี่ยค่ะเธอส่งวัสดุมานะคะให้มาประกอบอีฉันก็ต้องมานั่งเริ่มเหมือนกันนับหนึ่งใหม่นะคะยังนึกบ่นอยู่ในใจเลยว่าตายแล้วพอคุณส่งมาตอนนี้แล้วอีฉันก็เท่ากับรื้อใหม่เลยเพราะก็ถ้ากลายไปว่าต้องไปนั่งหาทางเสริมมันเข้าไปนะคะอันนี้นินทาต่อหน้าเลยนะคะนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าตำแหน่งไหนที่ควรติดได้บ้างนะคะก็จะมาส่วนตรงนั้นอีกบางตำแหน่งเนี่ยนะคะติดตั้งได้ช่วยได้ดีนะคะแต่ควรจะต้องทิ้งระยะห่างยังไงนะยกตัวอย่างเช่นบริเวณของหน้าขาอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกที่เราต้องติดตั้งลงไปดูนะคะเราก็คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นแนวตั้งได้ไหมหรืออาจจะเป็นแนวขวางได้ไหมเอาเข้าจริงๆทั้งสองแนวเนี่ยค่ะแนวตั้งไม่ช่วยอะไรในแง่ของการพยุงกล้ามเนื้อแนวขวางช่วยได้ดีค่ะเพราะไปกดทับริ้วกล้ามเนื้อได้ดีนะคะไปกดทับในระดับที่เรียกว่าช่วยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีกำลังมากขึ้นแต่พอเรากดทับแนวขวางปุ๊บเกิดปัญหาว่าเกิดการเจ็บนะคะก็ต้องวางเฉียงนะคะเพื่อที่จะลดอาการตึงกดทับนะคะตึงอันเกิดขึ้นจากการกดทับแนวขวางนะคะก็ต้องเป็นแนวเฉียงนะคะอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเจอในตอนทำงานแต่เป็นปัญหาที่นำมาสู่ประสบการณ์เนี่ยที่ทำให้เราได้รู้แล้วอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เลยนำไปใช้กับส่วนของด้านหลังส่วนของก้นนี่ไม่ต้องถามถึงนะคะอันนั้นใช้ไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยต้องหาตัวโจทย์ที่เป็นวัสดุอื่นนะคะอันนั้นก็ยอมรับแหละค่ะว่าก็บอกทางทีมนะคะว่าอย่าให้เป็นวัสดุหนาเด็ดขาดเนาะสงสารเถอะนะคะแค่สวอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็จะแย่แล้วเนาะอันนี้ก็ป่วยอีกนะคะป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีกแล้วยังจะมานั่งนอนทับไอ้วัสดุอย่างนี้อีกนะคะฉันว่าอย่าให้เขามีชีวิตอยู่เลยถ้าทรมานขนาดนั้นนะคะก็ยังนึกอยู่ในใจนะคะนะอันนี้บ่นในใจเฉยๆนะทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่ามันก็ต้องเป็นวัสดุที่ช่วยได้นะคะเราก็เลยจำเป็นจะต้องหาตัวที่มันเป็นวัสดุนะคะที่ดีอันนี้นะคะทางทีมงานก็ช่วยอนุเคราะห์หามาให้อย่างดีเลยค่ะเราก็ทดสอบดูสิ่งที่เจอก็คือถ้าเราไปสังเกตในรายละเอียดนะคะเราจะไม่สามารถที่จะทำชิ้นเนี่ยนะคะชิ้นที่เป็นอีลาสติกพวกนี้เท่ากันได้เลยในแต่ละส่วนในแต่ละตำแหน่งต้องค่อยๆไล่ขนาดบนกับล่างก็ไม่เท่ากันเพราะต้องไปรับแรงตึงไม่เหมือนกันนะคะอะไรทำนองนี้แล้วก็ไปออกแบบวิธีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่ตอนทำเนี่ยเจออย่างนี้มาก็ขออนุญาตเล่าแบบแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าเนี่ยเราเจอมาอย่างนี้ทีนี้นอกเหนือจากนั้นมันก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับการเกาะติดนะคะการเอาชิ้นวัสดุพวกที่เป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะเข้าไปติดตั้งภายในนะคะจะทำยังไงให้มันเกิดการติดตั้งได้แล้วสามารถที่จะไปรองรับแรงดึงรั้งได้ต้องเรียนตามตรงนะคะระหว่างวัสดุที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะคะมันค่อนข้างแข็งจะไปประสานยังไงนะคะให้มันอยู่กับผ้าได้แล้วผ้ายังสามารถรับแรงดึงรั้งได้ก็ต้องไปนั่งทดสอบไปตรงนั้นก็เสียเวลานิดนึงบังเอิญที่ออฟฟิศเธอใจสู้นะคะนั่งกันอยู่เที่ยงคืนประจำนะถึงจะคือบางทีส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าพลังมันไม่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหลือนิดนึงเนี่ยนะคะมันก็ต้องต่อเราก็เลยได้งานตัวนี้ออกมาก็น่าดีใจค่ะแล้วพลังเอาไปลองปุ๊บก็รู้สึกดีต้องเรียนตามตรงนะคะจริงๆแล้วแนวคิดของการทำเสื้อผ้าเนี่ยค่ะส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าเราคำนึงถึงจริงๆนะคะว่ามันจะต้องอยากได้เวลาที่เราทำเสื้อผ้าตัวนี้นะคะแม้เราไม่เรียกว่าเสื้อผ้าแต่เราจะให้คนเอาไปใช้นะคะในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือกับ
ผู้สูงอายุนะคะนะที่มีอาการของอาการเจ็บป่วยด้านกล้ามเนื้อนะคะเราก็บอกว่ามันต้องมีแรงดึงดูดเนาะที่อยากใช้นะคะแรงดึงดูดที่อยากใช้ต้องไม่ใช่เป็นความจำเป็นเพราะฉันป่วยหรือฉันไม่ไหวแล้วฉันถึงจะใช้มันต้องอยู่ในกรณีที่อยากได้อยากใช้นะคะเราก็เลยต้องไปมองอารมณ์เชิงบวกว่า1ความสวยงาม2นะคะช่วยกระทับรูปร่างพวกนั้นนะคะตอนโจทย์ทำเนี่ยค่ะเราตั้งจากตัวนี้มาตลอดแล้วก็พัฒนาคุมให้ได้เกณฑ์นี้มาตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะถ้าบอกว่าตัวต่อไปจะออกมาเป็นยังไงดิฉันก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าไม่สวยไม่ต้องส่งมาโจทย์มาให้ทำนะนะคะทีนี้ประเด็นต่อมานะคะมันก็จะมีเพิ่มเติมตรงที่พอเรามันไปชุดที่มันเป็นออเดย์อันนั้นเนี่ยค่ะนะมันจะมีความเป็นพิเศษอีกเพิ่มเติมก็คือมันจะต้องสามารถที่จะไม่ใช้วัสดุอะไรเลยก็ได้มันก็เลยจะมีการใช้วัสดุที่เป็นผ้าเนี่ยค่ะค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นแล้วต้องมีแรงดึงเนี่ยนะคะในแต่ละตำแหน่งแตกต่างกันค่อนข้างมากไปทดแทนกล้ามเนื้อเลยตัวนี้ต้องเรียนตามตรงว่าแพทเทิร์นยากเชียวนะคะเพราะแต่ละตำแหน่งนะคะที่แรงดึงไม่เท่ากันเนี่ยนะคะเวลาที่เอามาประกอบเป็นตัวปุ๊บเนี่ยมันไม่ค่อยมันเข้ารูปมันเข้ากันยากนะคะตามตะเข็บต่างๆมันเข้ากันยากอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เจอในฝั่งของคนที่ทำด้านเกี่ยวกับอะไรคะทำชุดเนี่ยนะคะนะหลายๆอย่างประกอบรวมกันก็ต้องเรียนตามตรงนะคะดิฉันก็ต้องขอบคุณโครงการด้วยนะคะนะที่อุตส่าห์ให้โอกาสได้มีเรื่องสนุกพวกนี้ท้าทายดีค่ะแต่เป็นความท้าทายที่ต้องเรียนตามตรงนะคะว่าเรียนทางด้านค้ากรรมศาสตร์มาเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆวิชาค้ากรรมศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากในบ้านนะคะก็ถือว่าได้ใช้ความรู้คุ้มนะคะขอบคุณนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์น้ำตาลค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากคำว่ากล้ามเนื้อจำลองที่ทุกคนฟังดูเรียบง่ายมากเลยนะคะจะดึงมหากาพย์ทั้งการเลือกผ้าการเลือกวัสดุรวมไปถึงการออกแบบแพทเทิร์นนะคะซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีมากเลยนะคะว่าด้วยความตั้งใจและความทุ่มเทของทีมผู้วิจัยทุกท่านนะคะทำให้ทุกวันนี้เราเห็นมีชิ้นงานผลงานชิ้นโบแดงตั้งอยู่บนเวทีหรือว่าเป็นเรเชลชุดสวมใส่ที่ทุกท่านเห็นการสาธิตไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะ